วัสดีค่ะ14นาฬิกาติดตามชมทันข่าวจากไทย PBS ค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ตอบรับจะใช้อำนาจตามมาตรา44นะคะเพื่อสร้างความปรองดองหรือไม่ค่ะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถเสนอความเห็นมายังรัฐบาลได้พร้อมยืนยันนะคะว่าจากนี้ไปจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจังโดยเฉพาะกับเรือสารสาธารณะติดตามจากคุณอัชราโพสีค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัชราเชิญค่ะค่ะคุณมณีนาถคะทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะรวมไปถึงการวางแนวทางปฏิบัติสำหรับรถโดยสารสาธารณะนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการแรกนะคะที่รัฐบาลจะนำมาใช้นะคะซึ่งจะใช้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนค่ะมาตรการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าใช้เวลาหารือในการพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หลังเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารพุ่งชนรถกระบะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง25คนรวมถึงตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่พุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งจากนี้จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและจับกุมดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดขณะที่รถโดยสารนะคะจะต้องมีสมุดบันทึกการเดินทางประจำรถนะคะและไม่ให้บรรทุกคนบนรถกระบะแต่ก็ยอมรับว่าแม้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็อาจไม่เห็นผลค่ะเพราะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยค่ะจากนี้เป็นต้นไปภาย3เดือนจะดำเนินคดีทุกอย่างไม่ว่าจะเกี่ยวกับรถไม่ว่าเกี่ยวกับพลขับเรื่องรถเรื่องใบรถที่ไม่ได้มาตรฐานรถตู้ที่นั่งเกินแผนการบรรทุกเบียดเสียดจัดเยียดนะสองก็คือรถทั้งหมดโดยสารประจำทางทั้งหมดรถที่บริการทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีสมุดประจำรถนะลงชื่อการขับทุกเส้นทางพลขับชื่ออะไรขับเวลาเท่าไหร่แล้วสายแล้วด่านตรวจทุกด่านตรวจทั้งหมดถ้าขับเกินเวลาก็ยึดรถเอาคนลงหารถใหม่หาคนขับใหม่นายกรัฐมนตรียังระบุถึงข้อเสนอการใช้มาตรา44นิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะคะว่าขออย่าให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหาแต่ก็สามารถเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้แต่สิ่งสำคัญจะต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในปี2560จะเป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งจะเตรียมตั้งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศขึ้นมาเน้นการดำเนินการปฏิรูปประเทศดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความปลองดองค่ะพร้อมกับย้ำว่าอยากให้สังคมนะคะเข้าใจว่าการปฏิรูปประเทศคือการทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้ให้คำขวัญวันเด็กในปี2560นะคะว่าเด็กไทยใส่ใจศึกษาผ่าชาติมั่นคงด้วยค่ะคุณมณีนาถคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอัชราคะ